ฮ่องกงเป็นประเทศที่มีประชากรค่อนข้างหนาแน่นนะคะแล้วก็พื้นที่ที่จำกัดแต่หนึ่งในประชากรจำนวนหนึ่งนะคะเขามีความคิดที่ว่าเขาอยากจะย้ายประเทศไปอยู่ที่ประเทศอังกฤษหลังจากที่อังกฤษเขาได้ออกมาเปิดเผยว่าให้โอกาสในการยื่นย้ายสัญชาตินั่นเองก็เลยมีผลทำให้ฮ่องกงนะคะขณะนี้มีจำนวนประชากรลดลงอย่างต่อเนื่องจากปี2562ถึง2564ก็คือในปีนี้นั่นเองมีการลดลงอย่างต่อเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยแล้วก็มีโรคระบาดพร้อมทั้งการประท้วงทางการเมืองด้วยก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยนะคะจำนวนประชากรของฮ่องกงลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง12เดือนที่ผ่านมาเนื่องจากฮ่องกงพากันย้ายถิ่นฐานหลังจากรัฐบาลบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติซึ่งนำไปสู่ความขัดแย้งและการประท้วงอย่างต่อเนื่องในฮ่องกงโดยมีประชากรเกือบ 90,000 คนได้อพยพออกนอกประเทศไปแล้วหรือคิดเป็น 1.2% ของจำนวนประชากรนั่นเองโดยจุดหนึ่งเป็นสถานที่หลักที่ชาวฮ่องกงอยากจะอพยพไปมากที่สุดนั่นก็คือประเทศอังกฤษซึ่งได้เปิดโอกาสให้ยื่นขอสัญชาติอังกฤษได้เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาก็คือต้นปีนี้นั่นเองนะคะโดยข้อมูลของหน่วยงานในอังกฤษระบุว่าอังกฤษได้รับคำร้องดังกล่าวแล้วกว่า 34,000 รายการและได้รับการอนุมัติก็คือเป็นการย้ายสัญชาตินั่นแหละมาอยู่ที่ 7,200 คำร้องแล้วด้านโฆษกรัฐบาลฮ่องกงก็ได้ออกมาชี้แจงว่าตัวเลขของประชากรที่อพยพออกจากฮ่องกงมาจากหลายสาเหตุนอกจากการย้ายถิ่นฐานแล้วก็ยังมีเหตุผลบางอย่างอย่างเช่นไปศึกษาต่อหรือไปทำงานที่ต่างประเทศด้วยซึ่งไม่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงเพียงอย่างเดียวอันนี้เขาก็ออกมายืนยันนะคะแล้วก็สาเหตุที่ประชากรลดลงอย่างต่อเนื่องก็เกิดจากการคุมเข้มพรมแดนและมาตรการกักตัวอย่างเข้มงวดของโรคโควิด-19ทำให้มีอัตราคนไหลเข้าประเทศค่อนข้างที่จะน้อยแล้วก็ท่ามกลางความไม่แน่นอนไม่ชัดเจนนี้นะคะผู้ที่เขามีทางเลือกในประเทศเนี่ยเขาก็มีความต้องการที่จะย้ายไปใช้ชีวิตในประเทศอื่นซึ่งในช่วงกลางปี2019จนถึงกลางปีที่แล้วมีประชากรที่ย้ายถิ่นฐานมาจากจีนแผ่นดินใหญ่เข้ามาพำนักในฮ่องกงจำนวน 22,100 คนลดลงจากปีก่อนก็คือ 37%ในขณะที่จำนวนการเกิดนับตั้งแต่กลางปีที่แล้วจนถึงปีนี้อยู่ที่ 38,500 คนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 5,400 รายด้านสำนักงานสถิติแห่งชาติของฮ่องกงได้ประมาณการไว้เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วว่าจำนวนประชากรของฮ่องกงมีแนวโน้มที่จะลดเหลือราว 7.35 ล้านภายใน50ปีซึ่งจำนวนนี้เกือบเป็น 40% ของประชากรสูงวัยซึ่งสะท้อนปัญหาสังคมผู้สูงอายุที่จะตามมาได้อีกนั่นเอง World News ข่าวในมือคุณ